สวัสดีครับแบซิคุกกิ้งมาแล้วครับจันยาจันเด็ดเมนูง่ายๆอร่อยกับเมนูข้าวผัดพริกเผาไข่แดงแรงเวอร์นะครับวันนี้เราจะมีวัตถุดิบนะครับนั่นก็คือแตงกวาไข่ไก่ไข่แดงนะครับที่มีซีสั่งมาจาก Lazada นะครับอันนี้เป็นน้ำพริกผัดนะครับหรือว่าน้ำพริกเผานั่นเองนะครับนี่ก็มีข้าวสวยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เอาแตงกวาเนี่ยมาหั่นนะครับให้เป็นแผ่นสไลด์ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆดูตามคลิปไปได้เลยนะครับนี่อยากทานกี่ลูกเนี่ยก็ใช้ได้ตามจำนวนที่อยากทานเลยนะครับจากนั้นก็ทำการหั่นไข่แดงผ่าครึ่งนะครับแล้วเราก็ทำการหั่นอีกซีกหนึ่งนะครับเพื่อนๆสลับกับไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันไปดูสวยงามดีนะครับขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้าน้ำพริกเผากับน้ำมันนะครับให้มีความหอมนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปนะครับจะบอกว่าข้าวสวยนี้มันดูน้อยไปนิดนึงนะเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยมีซีจะขอเติมข้าวลงไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าทาน2คนเนี่ยมันไม่พอนะครับอันนี้ที่ใส่ไปรอบแรกเนี่ยทานได้แค่คนเดียวเองนะครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้เติมข้าวอีกรอบนึงนะครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกินรสจัดๆนะครับสามารถใส่น้ำพริกเผาลงไปได้เยอะๆเลยนะครับมันก็จะได้รสที่จัดขึ้นนะครับนี่เราจะทำการคั่วข้าวไปกับกระทะแบบนี้นะครับจากนั้นตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองนะครับแล้วก็ทำการเกลี่ยไข่ให้ไปรอบๆกระทะนะครับเพื่อไข่ที่จะได้เซตตัวสุกเร็วขึ้นนะครับเกลี่ยไปให้กระจายกระจายแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำข้าวมาตลบขึ้นไปบนไข่นะครับนี่รอไข่เซตตัวสุกจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้าไปกับข้าวแบบนี้นะครับโหจะบอกว่าใส่ไข่ลงไปแล้วดูน่าทานขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเนื้อข้าวก็จะมีเนื้อไข่ผสมอยู่ด้วยนะครับซึ่งตอนกินเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับทำการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็ทำการคั่วผัดไปต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ไข่แดงลงไปนะครับนี่เป็นไข่แดงที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผัดคั่วไปกับข้าวแบบนี้ได้เลยนะครับจะบอกกระทะอันนี้ทานได้2ที่นะครับเพื่อนๆผมอยากรู้ว่าถ้าเพื่อนๆมีไข่แดงเนี่ยเพื่อนๆจะเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่แตงกวาที่เราสไลด์หั่นลงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ทำการผัดคลุกเคล้าแล้วก็ปิดเตาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้แตงกวาเหี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลากินเนี่ยมันจะไม่กรอบอร่อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆเลยนะครับไข่แดงจัดหนักๆไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่หมี่ซีดมานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้เลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆจากไข่แดงนะครับนี่ปกติเราจะเห็นเมนูนี้เอาไปยำใช่ไหมแต่วันนี้เราเอามาทำเป็นแบบข้าวผัดนะครับซึ่งดูหน้าตาน่ากินมากๆเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาไข่แดงแรงเวอร์นะครับที่มานำเสนอในวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้นะครับจบแล้วก็ลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบซิดคุกกิ้งโชว์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้มีซิดก็ไปเติมข้าวที่เหลือในกระทะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้จานนึงจุกๆแบบนี้เลยยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเมนูถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ